คุณแม่ตองนะคะหรือว่าคุณแม่แสงอรุณเขาต้องถามเลยมีความรู้สึกไหนแม่ขึ้นมาอยู่นี่รัตนสิทธิ์มาแล้วมาแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะมื้อนี้ปอมแปมอยู่ที่บ้านพักหมอลำรัตนศิลป์อินตานะคะกะเริ่มซ้อมกันแล้วนะคะที่เห็นข้างหลังไม่ไหวเนี่ยคือพี่นางเอกนะคะมื้อนี้เฮาสิพาไปสัมภาษณ์บุคคลนะคะที่เป็นแบบโตลักที่อยู่ในวงการนี้มาโดนเติบนึงค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะคุณแม่นิดโอ้ยทำอะไรคะแม่หันมาพี่แอนมาพี่แอนเขานั่งนี่โอ้ยมาให้สัมผัสจะปาดกันน่ะโอ้ยมาให้หนูสัมผัสหน่อยค่ะอันนี้ยูโดนไปไหมคะอยู่มาหัวยุ่งหัวหยองเลยค่ะลุกขึ้นดีๆก่อนแม่เดี๋ยวค่ะค่ะให้แม่หนูเซยผมก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเซยผมโอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแม่อันนี้ก่อนนะคะคุณแม่หนูกำลังเกงเลขค่ะตอนนี้แป๊บนึงค่ะพี่น้องแป๊บนึงเราจะมาสัมภาษณ์นะคะอันนี้คือเป็นอาจารย์ที่สอนหนูล่ำพื้นนะคะแบบบ่เคยล่ำเพื่อนจักเถื่อมานี่เพิ่นก็สอนก็สิปึกแน่โอ้ยจำง่ายอยู่ลืมเร็วแล้ววะมาสัมผัสว่าเพิ่นอยู่ในนี่จักปีแล้วเพิ่นมาอยู่แต่สิได้สิเดเราต้องถามค่ะนี่ค่ะคุณแม่นิดค่ะเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยแล้วอีแม่มาอยู่โดนไปจ้ะโอ้แม่มาอยู่แต่โดนแล้วตั้งแต่ผมเรียนตันแล้วก็มาอยู่โดนแล้วจักปีละ30 40ปีแล้วป๊าด30 40ผู้ขาบ่ทันได้เกิดเอ้าลูกสาวยังบ่ได้เกิดอยู่มาที่แรกนั่นอยากเป็นอีหยังแม่มาที่แรกเตรียมเปลี่ยนบ่ทุกแนวเปลี่ยนบ่ทุกแนวคือได้ยินข่าวว่าอยากเป็นนางเอกอยากเป็นนางเอกเสียงดีดีแต่พูดน้อยอยากเป็นนางเอกเพิ่นพันนะเพิ่นพันเราโอ้ยเปลี่ยนบ่ได้ดอกปะเตี้ยพันเตี้ยแต่ยังมึนอยากเปลี่ยนนี่ล่ะอันสิบอกก็ว่าไม่อยู่นี่มีแต่หัวพี่น้องเลยหัวหัวหลับหัวปีนหัวเยี่ยมสีนอนแล้วเธอก็จะมาโอ้ยไหลหัวซะเนาะพวกค่ะเจ้าบอกยังคือจะเป็นตะแวกหัวหมดยังในปีนี้ในจักปีแล้วบอกเลขไหมปีนี้โอ้เรียกไม่ต้องถามยังเขาต้องถามเรื่องอายุมาถามเรื่องอายุคนแบบสิว่าต้องถามเลยเรื่องอายุวันให้เดาพี่น้องให้เดาให้เดาเลยเดาเลยเท่าใดนี่มันต้องแล้ววันเรามาอยู่นี่ประมาณ30กว่าปีแล้ว40ปูแล้ว40แล้ว30 40ปีแล้วปูแล้วคนก็เป็นไงอยู่เนาะคือยังหนูก็ยังเป็นอันนี้ยังเป็นล่มเป็นแรงอยู่ดอกความแต้มบันเนียนอยู่นี่เนาะเพิ่นก็มีศีลมีธรรมเด้พี่น้องเพิ่นสวดมนต์ซุมือมองอื่นนี่บ่ดูว่าเป็นจังได๋แต่มองนี้นี่ถ้าจะสวดมนต์พี่น้องเลยลั่งเทื่อก็แบบไปวัดดูมันก็เฮ็ดให้เฮาเจริญจิตเจริญใจเดี๋ยวบุคคลผู้ต่อมาพี่น้องเฮาสิจะไปสัมผัสผู้ใดนะซะ Hello สวัสดีพี่เป็ดเมนชนีค่ะป้าเจ้าคืองามบ่ข่อยเอ้ยนางเอกผู้มีแต่หัวเลาะหัวควันอย่างเดียวนะคะหัวอักหัวลั่งเทือจนน้องเสด็จหัวจนน้องที่ตกเตียงพี่น้องเอ้ยหัวค่ะหัวแน่ล่ะอันนี้คือนางร้ายของเรานะคะเจ้าคือจอยแต่อยู่ในกล่องฮะแต่ไก่ไม่ต้องเรียกวนนะจ๊ะแล้วต่อไปนะคะบ้างเนี่ยบ้างเดี๋ยวเจอเฮาสิมาสัมภาษณ์ผู้ใดเทนตะเร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 นตึนตึนเฮ็ดเองก็ได้บ่มีดนตรีเราจะมาสัมภาษณ์ฉันแชร์คุณแม่ตองนะคะหรือว่าคุณแม่แสงอรุณเขาต้องถามเลยมีความรู้สึกไหนแม่ขึ้นมาอยู่นี่มีความรู้สึกว่าสบายใจค่ะเลยมาอยู่น้ำรัตนศรีนินตาทัยราชจ้าเพราะว่าเป็นส่วนวันถูกมือเพราะว่าอยากเป็นลูกพระจ้าสบอกให้นะเสียงสดแล้วม้วนปานเปิดแผ่นอัน
อีแม่หายไปไสมากก่อตอบให้ชัดไปเลยแม่อ๋อแม่ว่าค่อยสบายจ้าเลยไปพักฟื้นที่บ้านอยู่กาฬสินธุ์จ้าแม่ว่าสบายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เราเศร้าแล้วผู้ลางคนท่านโทรมาถามมันเอ้าอันเราไปได้เรามาได้อยู่บ่ว่าซั่นเรามาได้แล้วพี่น้องเอ้ยเราสิแข็งแรงกว่าผู้ขาพุ่นล่ะเพิ่นเศร้าแล้วเพิ่นหายดีแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือแม่แสงอรุณนะคะหายดีแล้วทุกคน 100% ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่รักพังหลังสงกรานต์จักเพียงค่ะแม่รักพังหลังสงกรานต์ที่โลกโอเคค่ะหลังสงกรานต์อ้ายก็เริ่มสัญญาหลังเมษาหัวใจเราเริ่มปวดกาล่อนจริงพนูสิ่งตาสวดเฮ็ดนางเจ็บปวดหม่นเอเลคือห้ำฮักมาพังก็เมื่อหลังสงกรานต์ล้มคลุกคลานย้อนผู้ชายใจดำเห็นเขารวยเลยไปจ่อยต้องจำเงินน้องมันต่ำอายเลยเมื่อเหินจอยสวดสวดต้องมาฟังนะคะต้องติดตาม27 กันยายน 2563เปิดวงพี่น้องเปิดวงอยู่ที่บ้านพักหมอลำรัตนศิลป์เด้อมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ